าไว้ไงเลยเอาลงไว้ไงพี่ชูที่เราออกมาแถลงที่เรามานั่งแถลงวันนั้นที่ว่าดีขึ้นนะฮะดีขึ้นคือมะเร็งหายแต่ที่พี่เฉลบอกแล้วว่าคือวัณโรคแล้วคือวัณโรคเนี่ยมันเป็นวัณโรคที่ปอดพี่เบิร์ดเนี่ยซึ่งมันแย่มากแล้วมีโรคแทรกซ้อนนะฮะได้ไงต่อพี่เฉลครับคือเขามีเหลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งทำงานได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งทำไม่ได้แล้วทีนี้มันมีเชื้อที่แบบซับซ้อนนะคะหลายตัวคุณหมอก็ให้ยาไปตัวหนึ่งแล้วมีโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหลายตัวมากทำให้แล้วด้วยที่ร่างกายเขาอ่อนแอแล้วเมื่อวานตอนเช้าคุณหมอก็เรียกพี่เข้าไปก็บอกว่าวันนี้คนไข้ค่อนข้างจะอาการหนักนะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมปอดต้องให้คุณหมอเจาะน้ำออกด่วนพี่ก็ต้องให้เจาะคือยังไงก็ต้องให้เจาะก็เลยเซ็นให้โอเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดกับเก็ดเลือดก่อนเพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลยใช่เก็ดเลือดต่ำแล้วทีนี้พอประมาณสัก6 โมงครึ่งอะค่ะคุณหมอก็เข็นเขาลงจากชั้น3เพื่อจะลงมาทำหัตถกรรมที่ชั้น1พี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคนไข้นี่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหมอก็บอกไม่เป็นไรเราดูแล้วคือโอเคพอมาถึงชั้นล่างอ่ะพี่ก็คิดว่าอยู่ในมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เคยเจาะมาแล้ว2-3 รอบพี่ก็กลับบ้านพ่อทุ่มหนึ่งแล้วลูกก็ยังไม่ได้นั่นก็กลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะคะมาได้ประมาณอีกสักครึ่งทางคุณหมอก็โทรบอกว่าพี่แจ๋วต้องกลับด่วนนะคะเพราะว่าคนไข้อาการแย่พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะหยุดหัวใจหยุดเต้นก็รีบกลับไปวนรถกลับพอไปถึงห้องฉุกเฉินนะคะใช่คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพี่แจ๋วต้องทำใจนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นกระทันหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40 นาทีแล้วพี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นเราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าค่ะคุณหมอบอกเราแล้วตอนกลางวันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเร็วใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็โทรตามพี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปเมื่อเมื่อวานนี้ตอนบ่ายผมได้มาหาเขาคือรู้ว่าอาการเขาแย่ก็คือผมก็วิดีโอคอลหาพี่นุ้ยหาพี่ตั๊กไม่เหมือนว่ามันตาเขาเลยเพราะผมอยู่พี่รอบในห้องอยู่พี่กระรอกพี่เขาบอกพี่ลูกสู้นะผมกับตั๊กมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอกร่างกายพี่ลูกสู้นะพี่สู้ไหมคือตาเขาแบบมองผมมองพี่รอบคือแบบสู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกนิ้วสองนิ้วผมให้ผมดูดิผมชื่นใจดิยกมือสิพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเขาก็ค่อยยกขึ้นมาผมบอกต้องอย่างนี้สิพี่ว่าพี่สู้เสร็จปั๊บหมอเขาบอกว่านักพยาบาลบอกว่าพี่หาธรรมะหาอะไรให้เขาฟังแล้วนี่นั่น
ผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลุงยอดไหมมีอะไรเงี้ยเออผมจะพี่นุ้ยมีพี่นุ้ยก็หาผมก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเอาวิดีโอที่พี่นุ้ยเรื่องเล่าของลุงยอดแล้วผมก็นอนนวดเท้าสักพักพี่แจ๋วโทรมาผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วผมก็เลยบอกว่าหลังจาก40นาทีผมบอกปั๊มขอผมปั๊มต่อปั๊มต่อปั๊มจนชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณส่วนพี่นุ้ยบอกเราดูแล้วเรามันสงสารเขาแล้วผมโทรตามพ่อโทรตามพ่อค่อมพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่ตั๊กแจ๊ดผมตามพี่น้องทุกคนที่ชั่วโมงนั้นที่เรารู้สึกว่ามันได้เห็นในครั้งสุดท้ายมากันครบหมดเลยแจ๊ดเจ๊ดมาพี่นุ้ยมากันครบหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานเขาไม่ไหวแล้วเราปั๊มเขาจนแบบเขาช้ำชั่วโมงกว่ากับชั่วโมง40ที่ผมสั่งให้หมอปั๊มหมอบอกมันยิ่งแล้วผมขอนะหมอนะจนแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วครับเรายื้อเต็มที่แล้วครับเราทำจนสุดความสามารถของพวกเราแล้วครับคือเมื่อวานคือใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเขาหายใจเองไม่ไหวแล้วพูดไม่ได้แต่รับรู้ได้พูดไม่ได้แต่รับรู้แล้วก็มีการตอบสนองตลอดใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าสมองเขาดีมากสมองเขาตอบสนองคือเราถามอะไรเขารู้เรื่องหมดเราบอกให้กระพริบตาบอกให้บีบมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่นค่ะคือคุณหมอบอกว่าระบบหายใจหัวใจกับสมองเขาดีมากแต่ว่าด้วยร่างกายเขาอะค่ะคือใจเขาสู้แต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนานกี่วันคะประมาณที่ใส่ชุดหลังนี่ประมาณสัก4-5 วันนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าไม่ขาดเดียวแต่ว่าเดือนหลังได้พูดอะไรคือที่ผมตอบไปเมื่อวันแถลงคือเขาพูดผมว่าที่ผมบอกว่าเขาบอกพี่แจ๋วเขาพูดผมว่าฝากพี่แจ๋วนี่นะแค่นั้นที่เขาพูดกับผมบอกได้พี่พี่บีบมือผมดิเขาบีบเราก็เริ่มรู้ความว่าคือผมเนี่ยผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิมโทรมาหาผมพี่เบิร์ดอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ผมถามอิมมีอะไรเมื่อวันที่8เพราะแจงก็อยู่ด้วยวันที่8สิงหามีอะไรลูกพี่เบิร์ดมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนูรู้บอกพี่มาหาหนูทำไมพี่กลับไปนะหนูยังโกรธพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายเอ็มวีให้หนูพี่ไปไหนไม่ได้พี่ห้ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวบอกพี่ยังไงพี่จะทำบุญให้เขาด้วยเนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอ้แจงบอกว่าแจงบอกพี่อินเซนต์มันแรงนะพี่แล้วก็บอกเชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเราคิดว่าเขามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นไม่คิดว่าเขาจะซุดขนาดนี้ใช่ครับพี่ก็อยากบอกอะไรนะมาถึงพี่เบิร์ดนะฮะผมพูดกับเขาทุกครั้งนะผมว่าเขารับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ที่พวกเราทุกคนผมคนเดียวผมขับเคลื่อนไม่ได้ผมบอกแล้วพวกเราทุกคนครับว่าจะเป็นพ่อค่อมพี่นุ้ยพี่กระรอกพี่พีทนะฮะพี่ตั๊กแจ๊ดแจงทุกคนครอบครัวพี่แจ๋วพี่เบิร์ดรับรู้ผมว่าพี่เบิร์ดรู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งทุกอย่างจนถึงวันนี้จนถึงวันที่พี่หมดลมหายใจพี่รับรู้ได้ว่าพวกเราทำให้พี่ขนาดไหนพวกเราทำให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดไหนพวกเรารับรู้ขนาดไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้มันไม่รู้จะพูดถึงไหนว่าแล้วว่าเรารักกันมากจริงๆเรารักกันมากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างระยะเวลาเป็นปีๆที่เขาไม่เคยดื้อกับเราเลยอ่ะแต่เขามาดื้อตอนที่นอนโรงพยาบาลนั่นเองที่เขาดื้อเราเข้าใจว่าเขาอยากจะลุกอยากจะเดินอ่ะแต่มันต้องมัดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำให้เขาจนสุดๆแล้วครับพี่โรบเป็นห่วงพี่แจ๋วมากจะบอกอะไรกับพี่ระเบิดไหมคะก็อยากบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีน้องๆที่เขาดูแลพี่ได้ดีมากเขาทำเต็มที่ค่ะเขารักเรารักพี่เบิร์ดมันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะเขาไม่ทิ้งตอนที่วาระสุดท้ายได้พูดอะไรพูดคุย
ก็แค่ตอนที่ตอนเช้าค่ะที่พี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะเจงเราจะกลับบ้านกันเพราะเขาอยากกลับบ้านมากเขาเคยบอกพี่ว่าเจงขอถอดสายก่อนได้ไหมขอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่2วันแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่คือเขาอยากกลับบ้านเรารู้ว่าเพราะว่าเขามันนานมากกับการที่เขาต้องนอนอยู่ที่เดิมซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมเขาเป็นคนแบบนั้นค่ะแล้วก็พี่ก็บอกเขาว่าเรากลับบ้านกันคือแล้วทีนี้ก็เลยถามเขาว่าถ้าอยากกลับบ้านให้บีบมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่นมากแล้วก็พยักหน้ารับเขายังกังวลหรือเป็นห่วงอะไรพี่ว่าคงไม่อ่ะค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าพี่น้องพวกพี่ตั๊กพี่บอลพวกทุกคนอ่ะเขาไม่ทิ้งกำหนดการตอนนี้ยังอะไรบ้างคะกำหนดการก็คือวันนี้จนถึงวันที่คือวันแรกวันที่26เราไว้7วันนะครับแล้ววันที่27เราจะทำการชาปนกิจเราจะเผาหลอก 5:00 น.และเราจะมีเวทีวันอาทิตย์แล้ววัน4:00 น.ก่อน4:00 น.ที่เราจะเผาทำประชุมเพลิงเขาเนี่ยพวกผมทั้งหมดในกลุ่มของเราจะขึ้นก่อนที่จะไปชุมชนให้เขาครับเราจะขึ้นกันครบถ้าศิลปินคนไหนมาอยากขึ้นเลยแต่ช่วงก่อน4:00 น.ที่เขาพวกเราแจ๊สพี่นุ้ยตั๊กและค่อมในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะขึ้นรวมเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นการเล่นซีหรือว่าอะไรเป็นการแสดงหรืออะไรครับเป็นเวทีแล้วครับวันศุกร์วันเสาร์เรามีลิเกส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแสดงศิลปินท่านใดอยากมาขึ้นเราเปิดให้ท่านขึ้นแล้ว4:00 น.เราจะชำระกิจครับพี่บอลจ๋าขอเล่าถึงความหวังว่าหลังจากที่เราทำแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะมีตัวทำให้เราเป็นติดเยอะๆนะครับการอะไรอยู่อันนี้ไม่ทราบครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับผมก็ต้องขอภาวนาที่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดอยู่สถานที่อย่างนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับช่วยคุ้มครองพี่แจ๋วและลูกนะครับผมไม่ได้ว่านะว่าอะไรหรือว่ามาทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอย่าให้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมขอร้องเธอจากนี้ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาเรียกร้องอะไรกันเลยผมขอร้องตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับกราบวิงวอนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมภาวนาขออย่าให้เกิดเลยแล้วกันผมไม่อยากมานั่งปวดหัวเพราะทุกวันนี้เราเสียเงินด้วยเราต้องมานั่งเครียดด้วยอ่ะอย่าพี่ตั๊กเพิ่งไปจ่ายมาเมื่อกี้ส่วนต่างอีก400,000กว่าล้านกว่าอ่ะพี่ตั๊กเรื่องทำอะไรครับผมตอนนี้คือเป็นทางบริษัทของพี่ตั๊กรับผิดชอบดูแลทั้งหมดใช่ก็อย่างที่บอกกันไว้ฮะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะฮะอย่างกับมันก็เป็นน้องคนหนึ่งนะฮะทุกคนนะครับผมใช่ที่เราสามารถจะช่วยได้แล้วเราเองก็เคยบอกกับแกเมื่อวันที่แกป่วยว่าพี่เบิร์ดไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหนูกับเนี่ยทุกคนนะฮะพี่บอลเอ่ยทุกคนเลยนะฮะเราจะรับผิดชอบและวันนี้เราเองก็พูดและเราเองก็ทำจริงๆครับผมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เวลาดูแลพี่เบิร์ด1,147,000ครับเมื่อกี้นี้ฮะเพิ่งจะไปจ่ายมาครับเป็นเย็นโรงพยาบาลมาเลยใช่ครับก็คือทุกคนช่วยกันจ่ายขอบคุณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยนะครับที่ได้ทำส่วนลดให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆนะครับครับผมพี่บอลหลังจากนี้จะดูแลพี่แจ๋วแล้วก็ลูกๆของพี่เบิร์ดต่ออย่างไรบ้างผมก็ต้องเดินหน้าดูแลต่อนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมคือที่ผมไม่ใช่ผมมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเขาฝากไว้กับผมไม่ว่าจะเป็นถ้ามันไม่มีปัญหานะถ้ามันไม่มีปัญหานะผมไม่อยากให้มีปัญหาผมพูดตรงๆเลยว่าผมขอร้องตัวนี้ผมก็อยากจะถามนะว่าคื
จบได้ไหมทุกอย่างผมขอไม่รักกับพี่เฉียวได้ไหมเนาะไม่มาเรียกร้องที่หลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยแบบเพราะผมต้องไปทำที่อื่นต่อละหลังจากอาทิตย์นึงเนี่ยผมจะต้องไปดำเนินชีวิตผมต่อละแล้วถามว่าพี่เฉียวเราก็ยังดูแลกันต่อไปผมบอกเลยมันทิ้งไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่มีพี่เบิร์ดแล้วถามว่าพี่เฉียวจะใช่คนอื่นพี่เฉียวไม่ใช่คนอื่นสำหรับเราพี่เฉียวคือครอบครัวพวกเราเราอยู่กันมามันไม่ใช่แค่วันสองวันพี่เฉียวดูแลพี่เบิร์ดยังไงวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแลพี่เฉียวมันเหมือนที่พี่เฉียวเคยดูแลพี่เบิร์ดตอนนี้คนเรียกร้องอะไรไหมคะก็เมื่อคืนเขาได้ขอโทษท่านหนึ่งก็ครับน้องเขาก็ขอโทษผมมานะขอโทษผมมาแต่ก็ยังยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแค่นั้นเองครับผมก็เขานะก็อย่าให้มีปัญหากันละกันแค่นั้นเองเนาะเพราะเราไม่อยากไปเดินขึ้นลงขึ้นศาลพูดตรงๆนะเพราะผมไม่ชีวิตผมไม่ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเราก็พร้อมปกป้องไว้มาสู้พร้อมมากๆแล้วก็ถามว่ามันผมเดินคนเดียวได้มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเราที่แบบถามว่าเขาเห็นว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเราทำเพื่อลูกเมียเขาอ่ะนี่คือลูกเมียเขานะเออนั่นแหละเราทำแค่นั้นเองวันนี้ครอบครัวมาร่วมงานปกติใช่ไหมคะไปนะวันนี้ครอบครัวของพี่เบิร์ดที่มากันมาครับอย่างที่บอกก็จะทำคำสัญญาสุดท้ายให้พี่เบิร์ดได้ถูกต้องเพราะพี่ผมก็จะบอกเลยเพราะพี่เบิร์ดเป็นคนเอ่ยกับผมไว้เรามีคลิปทุกอย่างเรามีคำพูดทุกอย่างที่เบิร์ดเรามีผมไม่ขอบอกอีกแล้วว่ามีอะไรบ้างแค่ว่าหยุดขอร้องนะครับอย่ามาสู้รบปกมือกันด้วยทีนี้เลยให้เขาไปสบายรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้เขาก่อนที่เขาตาเขาไม่หลับนะเขาถามพี่นุ้ยถามพี่รอดถามพ่อถามรู้ได้เลยเขาตาเขาเป็นยังไงพี่ตาค้างจริงไหมพี่เป็นก็ไม่ลงมันมีห่วงมีห่วงแค่นั้นเองก็เนี่ยแค่นี้ครับกับขอร้องแค่นั้นเองครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะพี่แต๋วค่ะทำงานอย่างดีแล้วพี่ว่าเราเสร็จก็เกือบจะไปลอยอังคารไหมคะหรือว่าที่ไหนยังไงยังไม่รู้เลยยังไม่ทุกข์ก็กินบึ้มบึ้มยังไม่นอนเลยพี่ว่าพี่ดูมาหาเราค่ะอัปเดตมาหาเราเมื่อวันที่8สิงหาแปดสิงหาถามมาดูไอ้แจ๊ค8สิงหาหรือ8กันยาพี่สิงหาหรือกันยาหรือกันยาพี่บอลสิงหาหรือกันยาเดือนนี้เมื่อเราเร็วเนี่ยกันยาหรือกันยาใช่คุยใช่ค่ะไอ้แจ๊คต้องอยู่